รู้สึกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้เอางานวันนี้ก่อนที่แถลงข่าวค่ะตื่นเต้นเพราะว่าทุกคนมาเยอะมากแล้วรู้สึกว่าพี่ๆทุกคนรักอินแล้วรัก M2K Entertainment มากส่วนความตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมตื่นตันตื่นตันตื่นตันแล้วก็ความรู้สึกที่ได้เป็นผู้บริหารค่ายก็คือเหมือนต้องใช้สติสมาธิรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาแล้วก็ความรู้ทั้งหมดที่เราอยู่ในค่ายมาก่อนความรู้ทั้งหมดที่เราเป็นนักร้องเป็นศิลปินอยู่บนเวทีคือมันต้องใช้สติทุกอย่างรวบรวมแล้วมาใช้กับ M2K Entertainment ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่ายเพลง M2K Entertainment ก็อันดับแรกเลยคืออินคิดว่าอินจะสร้างศิลปินประดับวงการเพลงไทยและนำไปสู่อนาคตโดยเริ่มจากศิลปินรุ่นใหม่ค่ะจะเริ่มจากศิลปินรุ่นใหม่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าทริโอดูโอแต่ว่าอาจจะไม่เป็นแบบกลุ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทริโอดูโอส่วนตัวอินนะอินอยากได้ศิลปินที่คิดงานเองได้ด้วยค่ะเพราะว่าให้ศักยภาพของเขาในการคิดงานเองคิดเมโลดี้หรือเขียนเนื้อเองได้อินว่าตรงนั้นอะตัวตนของศิลปินมันจะออกมาเองจากเนาะไม่เหมือนกับการที่คนอื่นสร้างเพลงให้ถ้าเกิดว่าเขียนเพลงเองได้จะเล็กน้อยท่อนหนึ่งสองท่อนหรือเขียนเนื้อเพลงเองได้อินว่าตัวตนของศิลปินนั้นจะออกมาค่ะจากครูสู่สายบริหารกดดันค่ะเพราะว่าคืออินก็เป็นคนร่าเริงนะคุยสนุกสนานแต่บางครั้งเนี่ยพอขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วมันต้องคุมทั้งคนแล้วก็ดูทั้งงานก็ทําให้รู้สึกว่าความเป็นตัวตนของอินที่เป็นคนตลกบางทีมึงต้องเบาลงนิดนึงเพื่อให้มันดูน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยแต่อินก็คิดว่าอินก็ยังเป็นตัวอินแบบนี้แหละเพราะว่าความน่าเชื่อถือมันอยู่ที่การแสดงผลงานมากกว่าค่ะมันปังมากค่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มีวิธีการร้องที่ไม่เหมือนคนรุ่นเก่าแล้วมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนเช่นน้องคิวคิวเป็นต้นจะมีหางเสียงที่ไม่เหมือนแบบยุค90หรือ80คือทีป๊อปตอนนี้คือมีเอกลักษณ์สูงมากแล้วก็ค่อนข้างไปในแนวที่มีจังหวะมันจะทําให้คนที่ตอนนี้มันเครียดทั้งหมดอ่ะเนาะส่วนใหญ่แล้วชีวิตของพวกเรามันเครียดพอเจอทีป๊อปเด็กๆใสๆน่ารักกับบีทที่มันเล้าใจมันทําให้ทุกอย่างแบบสดชื่นขึ้นก็กดแหละก็กดดันนะคะก็ยอมรับว่ากดดันแต่ว่าก็บอกเลยว่าจะตั้งใจทํางานแล้วก็จะตั้งใจฝึกฝนศิลปินให้สร้างงานเองที่ดีให้ได้คือที่นี่จะเปิดเป็น Music Academy ด้วยตอนนี้เรามุ่งไปที่ร้องและเต้นเพราะว่าร้องมันคือสื่อสารอันดับแรกส่วนเต้นมันจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีแล้วได้บุคลิกในการแสดงออนสเตจแต่ว่าในอนาคตคืออินก็จะมีทั้งกีตาร์เปียโนเป็นมิวสิกไปด้วยก็อยากจะส่งเสริมตรงนี้ให้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าอินเห็นแล้วว่าเด็กไทยอ่ะไปได้อีกไกลมากอันนี้คือความคิดของอินเลยเพราะว่าเด็กไทยในรุ่นนี้คือเก่งทั้งภาษาเก่งทั้งการแสดงออกเก่งทั้งด้านศิลปะดนตรีศิลปะการแสดงเพราะฉะนั้น M2K Entertainmentพร้อมจะสนับสนุนและดันให้เต็มที่เลยค่ะทีป๊อปตอนนี้อินว่าคนยอมรับมากขึ้นแม้กระทั่งผู้ใหญ่รุ่นอินก็ยอมรับวงการเพลงทีป๊อปมากขึ้นตอนนี้ไม่ใช่แค่หน้าตาแล้วสมัยก่อนถ้าเราเห็นทีป๊อปเราจะนึกถึงรูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือมันลึกกว่านั้นเด็กหลายคนเขียนเมโลดี้เองเด็กหลายคนเขียนเนื้อเองแล้วเวลาร้องจริงร้องสดร้องได้จริงประสานเสียงได้จริงอันนี้คือมันเจ๋งมากแล้วอินเห็นว่ามันสามารถไปได้อีกไกลมากดูจากต่างประเทศเนาะก็คือค่ะอันนี้ก็คือเขามีร่องเสียงของเขาเองอะค่ะไม่ได้บังคับว่าถ้าสมัยก่อนอินสอนร้องเพลงแบบร้องไม่ชัดร้องใหม่ลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันคืออยากร้องอะไรลูกร้องไปเลยแต่ว่าความรู้สึกในการสื่อสารของการร้องต้องได้สำคัญที่สุดคือคุณจะร้องชัดไม่ชัดภาษาไทยจะเป็นยังไงตอนเนี้ยไม่ได้แคร์แล้วแต่แคร์ที่ว่าคุณรู้สึกกับมันไหมเวลาคุณสื่อสารออกมาอินจะแคร์ตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาที่ว่าถ้าเด็กสร้างงานเองได้เขาจะรู้สึกกับมันอย่างนี้นะคะรู้สึกขอบคุณค่ะหนูอ่ะเรียนกับครูอินตั้งแต่แบบหลายปีแล้วรู้สึกว่าแบบภูมิใจในตัวเองแล้วก็ขอบคุณครูอินที่ให้โอกาสแล้วก็สอนหนูค่ะเขาเป็นครูที่ดีมากเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทุกอย่างให้หนูเลยก็ขอบคุณครูอินมากๆจริงๆค่ะ
ครูอินสอนการร้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะแล้วก็การฟังพิชให้ตรงคีย์ค่ะแล้วก็มาปรับใช้กับงานเพลงต่อไปที่เรากำลังทำอยู่ใช่ค่ะเป็นการเรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะแล้วมันจะช่วยโยงไปถึงการออกหน้าสื่อหรืออะไรพวกนี้การวางตัวแล้วก็ mindset ค่ะครูอินเป็นคนที่มี mindset ดีมากๆค่ะชมครูใช่ไหมใช่โอเคเราพูดได้ไหมทางการตลาดนี่เราพูดได้ไหมอ่ะเราก็จะมีศิลปินกลุ่มไม่เยอะและไม่น้อยแล้วก็เป็นศิลปินกลุ่มชายไม่เยอะไม่น้อยแล้วก็เป็นศิลปินดูโอผู้หญิงแล้วก็อยากจะผมมันมีเยอะมากในหัวตอนนี้ที่วางแผนไว้แล้วก็คุยกับทีมดนตรีไว้อ่ะค่ะคือมันเยอะมากทริโอดูโอปีนี้ของานน้องคิวก่อนเพราะว่าขึ้นงานแล้วของานน้องคิวก่อนแล้วก็พอเดี๋ยวสิ้นปีอินจะขึ้นงานใหม่แล้วปีหน้าอินก็ส่งศิลปินใหม่ประดับสู่วงการเพลงให้พี่ๆสื่อมวลชนได้รับชมรับฟังกันค่ะพี่ๆสื่อมวลชนคะในเมื่อดันคนอื่นได้แล้วก็ควรจะต้องดันตัวเองแล้วตัวเองก็บริหารงานอยู่ที่ M2K Entertainment ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอินก็ออกกับค่ายนี้แหละค่ะออกแต่ว่าขอดันเด็กๆก่อนมันจะได้รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สบายใจที่ดันให้เด็กๆได้ถึงฝั่งแล้วก็ส่วนเราเนี่ยศิลปินยุคเก่าเนาะเดี๋ยวเราหาล่องคิดเพลงอะไรสไตล์เราแล้วก็ค่อยออกค่ะสำหรับอินว่าตัวอินต้องเปลี่ยนซาวด์ค่ะหมายความว่าวิธีการร้องอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายแต่ว่าซาวด์ทั้งหมดที่มันมิกซ์ออกมาอาร์เรนจ์ออกมาอาจจะทันสมัยวัยรุ่นมากขึ้นแล้วก็มีจังหวะคึกคักให้มันสดชื่นเปลี่ยนค่ะอินนะคะก็ขอฝากค่าย M2K Entertainment นะคะแล้วก็ในส่วนของ M2K Studio ไว้ด้วยค่ะที่นี่ยินดีต้อนรับคนที่อยากจะแสดงศักยภาพของตัวเองคนที่อยากค้นหาตัวเองค้นหาตัวตนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องและเรื่องเต้นหรือแม้กระทั่งที่นี่ยินดีต้อนรับและปั้นศิลปินค่ะถ้าคุณมีศักยภาพมากเพียงพอแล้วก็มีความสามารถมากเพียงพอค่ะยินดีต้อนรับค่ะโอ้มีระดาเฉยแต่แล้วก็ลูกศิษย์กัน